การตั้งเวลาต้องมัดตั้งว่าวันนี้การมีงานไหวเครื่องมืออย่างเก้าอี้กาโต๊ะกาอย่างกาท่าทั้งวัดบ่อป้อผมจะมายืมเขาไปเขาไปมีการมีงานอย่างมีงานคริสต์มาสกามีงานต่างๆกาเขาจัดอย่างที่บทบนก็มาคือตั้งแต่เดิมมาตั้งแต่ผมจำความได้ขึ้นมานี่ได้ไว้ที่ฐานแล้วครับการครับหมายถึงว่าเป็นของพระเดชก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างพี่อย่างน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องการอะไรก็บอกกันได้บอกกล่าวกันมีงานมีการก็ร่วมกันตลอดไม่เคยมีปัญหาอย่างสมมติว่าคริสต์มีงานศพที่โบสถ์ที่ชาวพุทธพี่น้องก็มาร่วมกันเต็มโบสถ์นะครับไม่เคยมีปัญหาใดเลยเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องแล้วส่วนเวลาเขามีงานศพที่ของชาวพุทธเราก็ไปร่วมพิธีแต่ว่าเมื่อเป็นพิธีเราก็อยู่กันอย่างชาวคริสต์คือเราไปนั่งร่วมด้วยแต่เราเพียงแต่ว่าเราไม่ไหว้พระไม่เราก็อยู่เฉยๆเวลาก็อยู่แต่ก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบพี่แบบน้องครับร่วมอร่วยเสียงกันนะครับก็พิธีของศาสนาคริสต์ก็มีพิธีตามศาสนามันไม่มีแต่ศาสนาจารย์มาประกอบพิธีเสร็จแล้วก็เอาศพลงหลุมก็ฝังถ้าจะฝังถ้าหากว่าทำพิธีนมัสการอะไรเสร็จเรียบร้อยถ้าจะเผาก็เอาศพไปขึ้นเมนก็หยุดไฟเผาจบเมนไม่เมนของคริสต์เองเมนของพุทธครับเมนของชาวบ้านครับแล้วมีปัญหาหรืออะไรกันฮะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นคือเผาได้ปกติใช้ตามปกติครับถ้าจะเผาก็เอาไปเผาถ้าคริสต์จะฝังก็เอาไปฝังแต่ที่สุสานของคริสต์ก็ติดกับมันเป็นสุสานเดิมนั่นแหละนะครับแต่เราแบ่งพื้นที่กันครับแบ่งพื้นที่กันแล้วก็ที่ฝังก็อยู่ด้านหนึ่งที่เมนก็อยู่ด้านหนึ่งเพราะเมนนี่มันอยู่ประจำที่มันไม่ได้ใช้เนื้อที่มากเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาคือเผาก็ได้ฝังก็ได้ครับเผาก็ได้ฝังก็ได้เพราะว่าตามหลักศาสนาบอกว่าดินก็ต้องกลับไปเป็นดินทั้งเป็นฝังเป็นเผาก็เหมือนเดียวกันอยากจะฝากอะไรถึงข้อคิดให้ที่ปัญหาที่เกิดในครั้งนี้มั้ยฮะก็อยากจะให้พี่น้องที่อยู่ที่แม่พริกนะฮะที่มีปัญหาที่เกิดกันเนี่ยก็ให้หันหน้าเข้าหากันร่วมมือกันมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันไม่ควรจะแบ่งแยกเพราะด้านความเชื่อเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความเชื่อที่เรามีอยู่นะใครจะนับถือศาสนาอะไรแต่ถ้าทางศาสนาที่ก็มีความเชื่อมีความหวังในชีวิตข้างหน้านะครับเพราะว่าชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เราคนจะรักกันไปก่อนคือสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่ดินนะครับดินก็ต้องกลับไปสู่ดินก็เดิมทีปกติแล้วก็คนในหมู่บ้านก็เป็นชุมชนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ส่วนที่แยกมาเป็นนับถือคริสต์กับพุทธเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันการที่ว่าเราจะทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอดนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรเลยที่ในคนในหมู่บ้านคนในชุมชนเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเอื้ออาทรกันมาตลอดครับผมแล้วเวลาจะเผาเนี่ยเขามาเผาที่ไหนฮะที่เมนเหมือนกันครับที่เมนของเมนของอันสุสานนั่นเป็นเขาเรียกอะไรจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านเลยครับเราถือว่าเป็นของทุกคนครับเป็นของทุกคนจะไม่แยกไม่แบ่งแยกอะไรกันครับเคยมีชาวบ้านต่อต้านไหมครับว่าไม่ให้เผาอะไรไม่มีครับในหมู่บ้านไม่กลัวจะไม่มีครับเขากลัวอาถรรพ์กันบ้างไหมครับชาวบ้านไม่กลัวไม่มีครับเรื่องอาถรรพ์อะไรนี่ไม่มีครับผมคือดังนั้นรับรองได้เลยว่าไม่มีอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นผมไม่มีอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นครับการที่ชาวบ้านที่เขาอ้างว่าเขากลัวเรื่องอาถรรพ์เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมครับผู้ใหญ่ก็มันถ้าจะพูดถึงอะไรนะบางคนความเชื่อของแต่ละคนเนาะแต่เราไม่อยากให้เราต้องคิดว่าการที่เราเผาเนี่ยเราเผาในจุดรวมจุดศูนย์รวมเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเป็น
อย่าไปคิดว่าเออมันจะเป็นไอ้เรื่องอาถรรพ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็น เป็นลูกทิพย์มาก่อนนะฮะเป็นลูกของทิพย์มาก่อนก็ทางบรรพบุรุษเราก็ทำกันมาอย่างนี้มาตลอดก็ไม่เคยมีคิดว่าจะมีเกิดอาถรรพ์เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะยังไม่มีเรื่องที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีครับอยู่ด้วยกันร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้องมาตลอดครับ